สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่25พฤษภาคม2566นางสาวสิริกัญญาตันสกุลว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแถลงถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลโดยระบุว่าภายหลังจากที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งทิศทางเป็นไปในทางบวกหลังจากนี้เราจะมีความชัดเจนในจุดยืนและนโยบายของพรรคทางด้านสว.มีความเข้าใจมากขึ้นและยอมรับในหลักการที่จะยกมือโหวตให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีมากขึ้นจากนี้เราจะเดินหน้าเจรจากับสว.เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนให้ครบเชื่อมั่นว่าจะได้เสียงมากพอที่จะโหวตให้นายพิธาเป็นนายกได้หลังจากนี้พรรคจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพบกับสภาแรงงานสภาหอการค้าไทยเชื่อมั่นว่าการพูดคุยจะทำให้ทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นในนโยบายของพรรคก้าวไกลมากขึ้นพลตำรวจตรีกำธรจันทีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรกล่าวถึงกรณีที่มีชายชุดดำบุกทำร้ายพระชาวบ้านและวัยยาวัจกรที่วัดหลวงพ่อเงินหรือวัดบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรจนได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดตำรวจสามารถจับผู้ต้องหาได้กว่า20คนซึ่งยังเหลืออีก2คนที่เกี่ยวข้องในคดีคือนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาและนายดุสิตคำศิลาซึ่งขณะนี้ตำรวจสภ.โพทะเลได้ขออนุมัติศาลพิจิตรเพื่อขอออกหมายจับนายกิตติศักดิ์เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าศาลจังหวัดพิจิตรให้ตำรวจสภ.โพทะเลออกหมายเรียกก่อนเนื่องจากผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหากออกหมายเรียกแล้วไม่มาพบพนักงานสอบสวนทางตำรวจจะต้องขออนุมัติศาลพิจิตรเพื่อขอออกหมายจับใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทีน่าเทอร์เนอร์ศิลปินนักร้องหญิงชาวสหรัฐผู้ถูกยกย่องให้เป็นตำนานราชินีร็อกได้เสียชีวิตลงแล้วที่บ้านพักของเธอที่เมืองคุชนาทใกล้นครซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีอายุ83ปีโดยตัวแทนของเทอร์เนอร์ได้เปิดเผยว่าเทอร์เนอร์ได้จากไปอย่างสงบหลังมีอาการป่วยเรื้อรังจากหลายโรครุมเร้ารวมถึงโรคมะเร็งภายหลังจากที่มีรายงานการเสียชีวิตของเทอร์เนอร์พบว่าบรรดาเพื่อนพ้องศิลปินต่างพากันออกมาแสดงความไว้อาลัยพร้อมทั้งยกย่องในความสามารถของเธอ